ปูแอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปูแอดจนตขอเสนอรู้รอบโลกกับปูแอดประจำวันที่16ตุลาคมอังกฤษได้รัฐมนตรีคลังคนใหม่และทำไมปูตินเสียงอ่อนดูเหมือนอ่อยๆแล้วนะปูตินปูทองเรื่องราวของอังกฤษได้รัฐมนตรีคลังคนใหม่หลังลิสทัชปลดรัฐมนตรีคลังคนเดิมเมื่อวานนี้ล่าสุดสมรภูมิประจำวันยุทธการในสนามรบและการสูญเสียของกองทัพรัสเซียทำไมกองทัพรัสเซียถึงพ่ายแพ้แบบยับเยินบทวิเคราะห์ประจำวันนะครับเรื่องราวของข่าวต่างประเทศสรุปข่าวรอบโลกรัสเซียปูตินยืนยันทำถูกต้องแล้วที่บุกยูเครนแต่ไม่มีเจตนาจะทำลายล้างยูเครนอ้าวข่าวเก็บตกรัสเซียยูเครนวันนี้มีอะไรบ้างป้ายประท้วงโผล่กลางปักกิ่งทำเอาตำรวจของปักกิ่งต้องมานั่งเฝ้าสะพานลอยเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับและเรื่องราวต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องราวของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ของอังกฤษจากอดีตผู้ชิงเก้าอี้นายกมาสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังคนล่าสุดเจอร์มี่ฮันท์ท่ามกลางความท้าทายระดับที่เรียกว่าเพอร์เฟคสโตมวันนี้จะมารู้จักกับเจอร์มี่ฮันท์อดีตผู้ชิงเก้าอี้นายกมาสู่รัฐมนตรีการคลังคนล่าสุดข่าวดังกล่าวรายงานเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมาโดย The Standard Well เจอร์มี่ฮันท์อดีตผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่4ในรอบหลายเดือนขวัญใจสมาชิกพรรคอนุรักษนิยมเป็นผู้ที่ริชทัสคาดว่าจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเก้าอี้นายกของเธอได้ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีริชทัสลงจากตำแหน่งหลังจากเป็นผู้นำประเทศได้ไม่ถึง2เดือนในขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์มองว่าควอซี่ฟอเทงนับเป็นรัฐมนตรีการคลังรายแรกๆที่ต้องสังเวยการดำเนินนโยบายผิดพลาดท่ามกลางมรสุม Perfect Storm ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ว่าการดำเนินนโยบายการคลังยุคนี้ควรสอดรับกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่กำลังมุ่งลดปริมาณเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเมื่อวานนี้ฟอสซี่ฟอเทงรัฐมนตรีคลังอังกฤษลาออกจากตำแหน่งหลังเขาประกาศมาตรการลดภาษีครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนสร้างความปั่นป่วนในตลาดการเงินส่งผลให้เงินปอนด์ดิ่งลงต่ำสุดเป็นประวัติการเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ขณะนี้นักลงทุนแห่เทขายพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของรัฐบาลอังกฤษทั้งนี้ควอซี่ฟอเทงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังอังกฤษได้เพียง38วันนับเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษมารู้จักกับเจอร์มี่ฮันท์รัฐมนตรีการคลังคนล่าสุดเจอร์มี่ฮันท์ถือเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์ยาวนานคนหนึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญหลายครั้งเริ่มตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงปี 2010 ถึง 2012 ภายใต้รัฐบาลเดวิดแคมรอนก่อนจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่ยาวนานในประวัติศาสตร์ของอังกฤษภายใต้รัฐบาลของเดวิดแคมรอนและเทเรซาเมและก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงปี 2018 ถึง 2019 อย่างไรก็ตามหลังการลาออกของเมฮันประสบความล้มเหลวในการรับเลือกเป็นผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมหลังพ่ายแพ้ให้กับบอริส จอห์นสันในปี 2019 เจอร์มี่ฮันก็ลดบทบาทตัวเองไประยะหนึ่งหลังความพ่ายแพ้ฮันเคยกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าสำหรับผมโอกาสเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวผมเคยมีมันแล้วในปี2019คำพูดดังกล่าวดูเหมือนว่าฮันจะยอมรับว่าความทะเยอทะยานของเขาที่จะก้าวไปจู่จุดสูงสุดทางการเมืองสิ้นสุดแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เจอร์มี่ฮัน
ยังสนับสนุนลิซซี่ซูนัทในการชิงตำแหน่งผู้นำพรรคและเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกับริชทัสจุดนี้ทำให้เจอร์มี่ฮันท์ถูกมองข้ามอีกครั้งหนึ่งในยามที่ริชทัสคัดเลือกทีมรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากผู้ใกล้ชิดและผู้ที่สนับสนุนเธออย่างไรก็ตามตอนนี้ทรัสได้เลือกฮันท์ให้เป็นรัฐมนตรีครั้งคนที่4ของสหราชอาณาจักรภายในช่วงเวลาไม่กี่เดือนโดยความรับผิดชอบหลักของเจอร์มี่ฮันท์ตอนนี้คงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตลาดหลังแผนเศรษฐกิจของปอเต็งก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความวุ่นวายการแต่งตั้งเจอร์มี่ฮันท์ของลิสทัสถูกมองว่าเป็นความพยายามลดแรงกดดันภายในพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งมีหลายคนแสดงความไม่พอใจกับผลงานของลิสทัสเป็นอย่างมากขณะที่โพลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าพรรคฝ่ายค้านพรรคแรงงานมีคะแนนนำพรรคอนุรักษ์นิยมไปแล้ว30คะแนนสมาชิกสภารักและเคารพเบอร์นาร์ด เชงกินจากพรรคอนุรักษ์นิยมกล่าวบนทวิตเตอร์ว่าการแต่งตั้งฮันเป็นนายกรัฐมนตรีดูจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดเพราะเขาได้รับความไว้วางใจและเป็นที่เคารพทั่วทั้งสภาแต่ตอนนี้เราต้องใจเย็นการพูดถึงการถอดถอนนายกหรือเรียกร้องเลือกตั้งทั่วไปจะไม่ทำให้การเงินสงบลงขณะที่ริชทัสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเจอร์มี่ฮันท์เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาที่มีประสบการณ์เป็นที่เคารพอย่างกว้างขวางเจอร์มี่ฮันท์จะแบ่งปันความเชื่อมั่นและความทะเยอทะยานของดิฉันที่มีต่อประเทศของเราส่วนแผนหันภาษีนั้นจะอยู่ต่อไปหรือไม่ฮันมีประวัติในการสนับสนุนนโยบายลดหย่อนภาษีและลิสทัสกล่าวว่าเธอมองว่าฮันเป็นคนมีเป้าหมายเดียวกับเธอในการสร้างเศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูงและเก็บภาษีต่ำคำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ทรัสประกาศว่าเธอจะเก็บภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้นตามแผนที่วางไว้แต่ยกเลิกแผนเก็บภาษีที่อัตรา 19% หลังจากได้รับการตอบสนองของตลาดในเชิงลบโดยกลับไปที่เจอร์มี่ฮันท์ชิงตำแหน่งผู้นำพรรคนั้นเจอร์มี่ฮันท์เคยให้คำมั่นว่าจะลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 15% เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอังกฤษที่สะบับเซาและยกเลิกการเก็บภาษีในอัตรา business rate อย่างไรก็ตามทรัสกล่าวว่าเธอยังจะคงก้าวไปข้างหน้าด้วยการลดภาษีเงินได้แต่ฮันกล่าวว่าแผนการดังกล่าวยังรอได้นอกจากนี้เขายังสัญญาว่าจะเดินหน้าการขึ้นภาษีเงินเดือนเพื่อเป็นทุนไว้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพซึ่งเป็นมาตรการที่ทรัสจะยกเลิกด้านนักวิจารณ์หลายคนมองว่าเจอร์มี่ฮันยังคงจะประสบปัญหากับรัฐมนตรีครั้งคนก่อนวอซี่วอเตงนั่นคือการสร้างสมดุลระหว่างการลดภาษีหลายพันล้านปอนด์พร้อมๆกับการรักษาค่าใช้จ่ายของภาครัฐด้านกอบศักดิ์ภูตระกูลผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจของไทยเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าปอเต็งนับเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกๆที่ต้องสังเวยนโยบายที่ผิดพลาดท่ามกลางมรสุม Perfect Storm และผู้นำอังกฤษได้ส่งสัญญาณแก่ตลาดแล้วว่าการดำเนินนโยบายการคลังด้วยการลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยในขณะที่รัฐบาลกลางวงเล็บธนาคารกลางกำลังพยายามลดอัตราเงินเฟ้อล่าสุดนายกรัฐมนตรีอังกฤษคงคิดไว้แล้วว่าการจะต่อมาตรการโดยไม่จัดการกับต้นตอปัญหาอาจไม่ใช่ทางออกและปัญหาไม่จบและจะเสียหายยิ่งกว่าสุดท้ายจึงต้องยอมตัดสินใจเสียสละรัฐมนตรีการคลังวงเล็บตำแหน่งที่อยู่เพียง38วันยอมสละแขนเพื่อรักษาชีวิตจะได้เซตซีโร่ความผิดพลาดเริ่มต้นกันใหม่ส่งสัญญาณกับตลาดว่านโยบายโลกสวยลดภาษีช่วงที่ธนาคารกลางอังกฤษสู้ศึกเงินเฟ้อนั้นได้จากไปเรียบร้อยแล้วนี่คือความคืบหน้าล่าสุดและคงต้องติดตามดูว่าเขาคนนี้เจอร์มี่ฮันจะนำพาให้รัฐนาวาของลิสทัสไปได้ไกลแค่ไหนหรือจะต้องจบเพลงหรือไม่อย่างไรสำหรับสถานการณ์สู้รบในยูเครนประจำวันนั้นพงศกรรอดชมพูได้โพสต์ว่าในภาพรวมที่สำคัญ
ของการส่งทหารใหม่จำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ของจักรวรรดิรัสเซียโดยไม่มีความพร้อมทั้งการฝึกเสบียงอาหารควบคู่ไปกับการขาดแคลนน้ำและอาหารอย่างหนักในแนวหน้าในเวลานี้ทางยูเครนกำลังได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมขณะที่ยุโรป14ประเทศตกลงร่วมมือกันสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันในส่วนที่มีพรมแดนใกล้ชิดจักรวรรดิรัสเซียหรือโดนข่มขู่จากจักรวรรดิซึ่งย่อมรวมระบบป้องกันขีปนาวุธนิวเคลียร์ด้วยในส่วนของขีปนาวุธความแม่นยำของจักรวรรดิรัสเซียมีจำนวนลดลงจนถึงขั้นวิกฤตจนปูตินออกมาแถลงว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ขีปนาวุธกับยูเครนอีกแล้ววงเล็บขีปนาวุธระยะไกลความแม่นยำสูงการส่งเสบียงทางใต้ของยูเครนผ่านสะพานเคิร์กที่ไครเมียจะมีปัญหาอีกยาวเพราะทางจักรวรรดิรัสเซียได้กำหนดการซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคมปีหน้าหรืออีก9เดือนซึ่งสงครามน่าจะจบไปแล้วในพื้นที่ยูเครนเริ่มขยับลุกได้มากขึ้นในดอนบาสในลูฮันแม้จะมีการต้านทานจากรัสเซียก็ตามทางด้านตะวันออกที่บรักมุดรัสเซียยังคงยึดเมืองไม่ได้เช่นเดิมการปะทะที่แนวหน้ามีตลอดแนวที่ซาโปริเซียรัสเซียยิงใส่เมืองซาโปริเซียแต่เมื่อมีนโยบายไม่ใช้ขีปนาวุธขนาดใหญ่ระยะไกลก็คงเป็นปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องยิงเมืองที่อยู่ใกล้มากยิ่งขึ้นที่เคอร์ซอนแนวต้านของรัสเซียด้านบนยังยับยั้งยูเครนได้อยู่แต่การขาดแคลนน้ำอาหารกระสุนน่าจะทำได้อยู่อีกไม่นานสิ่งบอกเหตุคือมีการสั่งอพยพพลเมืองออกจากเมืองเคอร์ซอนหนีข้ามมาที่ซาโปริเซียเพื่อเตรียมสนามรบตรงด้านใต้จากการลุกใหญ่ของยูเครนแบบนี้คาดว่าจะยึดแฟ้นเคอร์ซอนที่เมืองหลวงหรือเขื่อนตรงโนวาคาคอฟสกาได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมหากยูเครนยังสามารถยิงทำลายการส่งเสบียงข้ามลำน้ำได้ต่อไปช่วงนี้การสูญเสียด้านการทหารกำลังทหารของจักรวรรดิรัสเซียสูงขึ้นแต่28.7 ใกล้ 30% ซึ่งเป็นจุดที่ทางทหารถือว่าหมดขีดความสามารถในการรบทั้งนี้จักรวรรดิรัสเซียแก้ปัญหาโดยการเกณฑ์ชาวยูเครนในพื้นที่และระดมสรรพกำลังเข้ามาทดแทนซึ่งไม่ใช่ทหารที่ได้รับการฝึกอย่างจริงจังอาจทำให้ยอดจำนวนไม่ตรงกับความจริงทั้งนี้อย่างไรก็ตามการสูญเสียมากย่อมกระทบต่อฝันกำลังใจทหารในที่สุดภาพรวมของการรบด้านบนยูเครนทางเข้ารูฮันมากขึ้นทางด้านตะวันออกรัสเซียยังบุกไม่ขึ้นทางด้านใต้ใช้การยิงใส่ซาโปริเซียยังไม่สามารถบุกได้ที่เคอร์ตอนก็ยังคุมเชิงกันอยู่ปูตินเองแถลงว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ขีปนาวุธระยะไกลยิงใส่ยูเครนอีกต่อไปเหมือนกับว่าเท่าที่สั่งสอนไปเพียงพอแล้วที่จริงคงรู้ตัวว่าใช้ไม่ได้ผลอะไรมากนักแถมทางให้ตะวันตกมีข้ออ้างส่งอาวุธเพิ่มให้ยูเครนป้องกันน่านฟ้าเสียอีกส่วนตัวคิดว่าการสั่งยิงขีปนาวุธแบบไม่มีเป้าหมายอะไรนอกจากระบายความแค้นแต่มาคิดได้ก็สายไปซะแล้วสะพานไครเมียหรือสะพานเคิร์กทางการรัสเซียระบุว่าการซ่อมต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนโดยกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปีหน้าซึ่งสงครามคงจบแล้วและแบบนี้เคอร์ซอนซาโปริเซียและไครเมียร่อแหลมที่จะพ่ายแพ้สงครามจักรวรรดิรัสเซียเหลือเฉพาะโดเนสเท่านั้นที่ยังส่งเสบียงได้ส่วนลูฮันด้านบนวันนี้ถูกตัดการส่งเส้นทางกำลังบุกไปแล้วขีปนาวุธฟาร์เมนยำสูงของรัสเซียซึ่งทั้งหมดมีจำนวน 1,844 ลูกนั้นขณะนี้เหลือเพียง600กับ9ลูกและไม่สามารถสร้างทดแทนได้เนื่องจากอุปกรณ์นำเข้ามาจากฝ่ายตะวันตกเหลือเพียงจรวดขนาดเล็กที่ใช้ยิงกระดาษทั่วไปแล้วตอนนี้ก็เบาบางลงมากขีปนาวุธเหล่านี้มีกำลังผลิตเพียงเดือนละ3ลูกขีปนาวุธที่ใช้จากจรวดหลายลำกล้องลดเหลือเพียง124นัดซึ่งอยู่ในพื้นที่นอกนั้นเป็นขีปนาวุธขนาดใหญ่ถ้ายิงแบบวันที่ถล่ม85นัด7วันก็หมดคลังและที่ยิงไปแล้ววันเดียวนั้นหากจะผลิตทดแทนต้องใช้เวลา 2-3 ปี
แล้วจะเอาอะไรป้องกันตนเองหากจีนหรือญี่ปุ่นเกิดอยากข้อมีพิพาทเก่าๆเรื่องดินแดนที่จักรวรรดิรัสเซียยึดของเขาไปทำให้ยูเครนตอนนี้กลายเป็นได้ของเล่นเพิ่มเติมที่เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้นั่นคือระบบป้องกันภัยทางอากาศจากภาพนี้เป็นรุ่นฮอฟจากสเปนยุโรป14ประเทศตกลงร่วมมือกันสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันเป้าหมายคือห้ามบินผ่านเพื่อป้องกันการที่ขีปนาวุธของรัสเซียยิงเข้าใส่ด้วยเบลารุสประกาศกระชับอำนาจเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายส่วนตัวคิดว่าเป็นการรวบอำนาจเพื่อป้องกันตัวมากกว่าเหตุอื่นระดมกำลังเหมือนกับจะทำศึกใหญ่โดยเกณฑ์คนจนในชนบทก่อนเหมือนกับจักรวรรดิรัสเซียในช่วงแรกเพื่อมาวางกำลังที่ชายแดนติดยูเครนทางนี้ต้องผ่านการทดสอบร่างกายความเห็นส่วนตัวมองว่าเบลารุสกำลังเล่นละครเพื่อซื้อเวลารอให้จักรวรรดิรัสเซียแพ้หรือชนะเห็นก่อนขยับตัวสำนักข่าวในรัสเซียรายงานว่าทหารเกณฑ์ใหม่ไปนั้นไม่ได้ฝึกทบทวนอะไรเลยได้ตัวแล้วก็ให้เงินไป600เหรียญสหรัฐไปหาซื้ออุปกรณ์เองจากนั้นก็ส่งเข้าพื้นที่ลูฮันโดยไม่มีอาหารน้ำเครื่องนอนต้องแจ้งทางบ้านของเงินเพิ่มไปซื้ออาหารจากพื้นที่กับชาวบ้านดูแล้วก็น่าสงสารแบบนี้เบกาลอสคลังใหญ่และที่รวมพลของรัสเซียถูกระเบิดทำลายเกิดขึ้นเส้นทางรถไฟในเบกาลอสที่ลำเลียงอาวุธก็โดนยิงทำลายเช่นเดียวกันขีปนาวุธต่อต้านภัยทางอากาศในเบกาลอสของรัสเซียยิงแล้วตกใส่เมืองของตนเองไม่รู้เป็นยังไงนะแบบนี้ที่กรุงเคียฟมีสะพานโดนยิงแล้วเป็นข่าวไปแล้วแต่ไม่เสียหายมากมายนักพบชิ้นส่วนที่สะพานเป็นขีปนาวุธแบบ KH-101 ยิงจากอากาศสู่พื้นคาดว่ายิงมาจากเครื่องบินSU-34ที่ลูฮันยูเครนเริ่มขยับอีกรอบและมีการปะทะที่แนวหน้าอย่างดุเดือดเป้าหมายเมืองยุทธศาสตร์ดาวโทฟอยู่ห่างออกไปเพียง11กิโลเมตรและยูเครนสามารถยึดข้ามเส้นถนนเข้าสู่ตัวเมืองไว้ได้แล้วสรุปแล้วยูเครนใช้เวลาจากการบุกจากพื้นที่คาคีฟเข้ามาเป็นเวลา3สัปดาห์ได้ระยะทาง40กิโลเมตรไม่ถือว่าเร็วแต่ก็ไม่ช้าและใกล้จะยึดได้แล้วโดยควรยึดได้ก่อนสิ้นเดือนนี้เท่ากับยึดแฟ้นลูฮันได้ครึ่งหนึ่งวันที่ยึดเมืองในวงกลมสีแดงนี้ได้เด็ดขาดวันนี้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่การปรับแผนที่เมืองนี้คุมเส้นทางสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่เส้นทางที่ยึดเป็นหนึ่งในสองเส้นทางหลักของแฟ้นนี้เส้นทางนี้ทะลงไปทางใต้ถึงเมืองสวาโดโดเนตซึ่งผ่านเมืองเป้าหมายคือเครมินาที่เครมินาทางการรัสเซียมีข่าวว่าทหารในพื้นที่ขาดแคลนอาหารและน้ำอย่างหนักถ้าเข้าหน้าหนาวคงลำบากกว่านี้วงเล็บดังนั้นคาดว่าคงจะแตกในเวลาไม่เกิน1สัปดาห์จากนี้จากนั้นยูเครนจะยึดเดือนใต้ได้ทั้งหมดแค่รอเวลาบุกเข้ารูฮันบรรจบจากทางด้านเหนือเท่านั้นที่แฟนซาโปริเซียซึ่งผนวกรวมโดยที่จักรวรรดิทำแบบนั้นไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามทางจักรวรรดิยังไม่สามารถยึดเมืองหลวงของแฟนได้แต่การยิงใส่เมืองเท่านั้นทางด้านเคอร์ซอนแนวของรัสเซียทั้งด้านบนและด้านใต้วางกำลังเต็มแนวหน้าหมดหากเจาะผ่านได้ก็แพ้ทั้งแนวตอนนี้ขาดเสบียงและกระสุนคงลบแตกหักได้ไม่เกิน1สัปดาห์จากนั้นยูเครนก็คงลุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้ทางการของเมืองเคอร์ซอนสั่งอพยพพลเมืองออกจากเมืองข้ามมาที่ซาโปริเซียเพื่อเตรียมทำสงครามใหญ่กันแล้วที่เขื่อนคลังที่ตั้งการทหารรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียโดนโจมตีไม่ให้ช่วยทางเคอร์ซอนในเคอร์ซอนเองถูกระดมยิงทั้งก่อนการบุกโดยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทางรัสเซียใช้เป็นรุ่น S-300 ไป3ชุดเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดนยิงตกอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังสามารถยึดรถถังรุ่นเก่า T-62 ได้ด้วยที่เคอร์ตอนนี้ยูเครนประเมินว่าน่าจะยึดได้ประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนี้นี่คือสถานการณ์ประจำวันในสมรภูมิต่อไปเป็นเรื่องราวของยอดผู้เสียชีวิตประจำวันเป็นอย่างไร
การสูญเสียประจำวันของรัสเซียประจำวันที่15ตุลาคมมีทหารเสียชีวิต400นายรถถัง3คันยานเกาะ7คันรถขนส่ง7คันปืนใหญ่16กระบอกจรวดลำกล้อง3ชุดเฮลิคอปเตอร์2ลำโดน11ลำเป็นการปะทะที่แนวหน้าและปืนใหญ่แบบนี้ต้องบอกเลยว่ากำลังดุเดือดกันทีเดียวรัสเซียจะยุติการระดมสรรพกำลังในดิ้นเดือนนี้และหันกลับไปใช้ระบบเกณฑ์เหมือนเดิมคาดว่าจะมีกำลังเพิ่มขึ้น 120,000 นายเริ่ม1พฤศจิกายนนี้และคาดว่าการเกณฑ์ทหารจะใช้ชาวยูเครนในพื้นที่ผนวกดินแดนมากขึ้นและสำหรับชาวรัสเซียที่ออกไปท่องเที่ยวก็กลับบ้านได้ยูเครนอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารการลบทั้งหมดเข้ากับดาวเทียม Starlink ต้นเหตุเกิดจากการที่อีลอนมัสก์ยื่นแจ้งต่อแพนทากอนว่าขอเข้าเทคโอเวอร์กองทุนยูเครนในการใช้ดาวเทียม Starlink หมายเหตุอีลอนมัสก์แสดงตัวชัดเจนกลัวว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นหากรัสเซียแพ้การรบในยูเครนและนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดในสมรภูมิที่เกิดขึ้นประจำวันต่อคำถามที่ว่าทำไมกองทัพรัสเซียดูเหมือนว่าแพ้แบบหมดลูกสู้ยูเครนไม่ได้เลยภัยอารยสกุลไทยลูกชาวนาได้โพสต์เรื่องนี้ว่ากองทัพตะวันตกเน้นยุทธวิธีความคล่องตัวการดำเนินกลยุทธ์ของหน่วยระดับสควอตที่แต่ละคนมีบทบาทของตัวเองในสควอตที่ทำหน้าที่แทนกันได้ทั้งหมดแต่กองทัพรัสเซียยังเป็นกองทัพแบบที่เราฝึกรอดอเน้นการเข้าแถวยิงทุกคนทำหน้าที่เดียวคือพลยิงไม่สามารถดำเนินกลยุทธ์หน่วยย่อยได้ในทหารชั้นประทวนจึงไม่ค่อยสำคัญมีหน้าที่แค่ควบคุมทหารให้เข้าแถวรบเท่านั้นดังนั้นเวลาเราจึงไม่ได้เห็นกองทัพรัสเซียที่จะปรับตัวได้เพราะมันต้องเปลี่ยนหลักนิยมและการฝึกทหารใหม่ทั้งหมดใช้เวลาเป็นทศวรรษหรือมากกว่านั้นหากเรียนรู้เองต้องลองผิดลองถูกใช้เวลาอีกนานกองทัพอเมริกันเป็นแบบนี้ในสมัยสงครามเย็นแต่เมื่อแพ้สงครามเวียดนามกองทัพอเมริกันได้มีการศึกษาทบทวนหลักนิยมกองทัพทั้งหมดว่าทำไมถึงแพ้ทั้งที่ตัวเองอาวุธดีกว่ามากมีกำลังมากกว่าเวียดกงเลยสรุปต้องเปลี่ยนหลักนิยมใหม่หมดเขาพัฒนาแนวคิดใหม่ใช้เวลาทดลองลองผิดลองถูกเป็น10ปีจนเกิดสงครามอ่าวและเขาลำนำหลักนิยมใหม่นี้ไปใช้และชนะสงครามอ่าวเป็นครั้งแรกอย่างหมดจดเขาก็เลยเปลี่ยนระบบใหม่หมดสร้างกองทัพแบบใหม่และกองทัพแบบนี้ก็แพร่ไปในนาโต้พวกยุโรปก็เอาตามเปลี่ยนแปลงกองทัพใหม่ตามอเมริกันและเขาเข้าสงครามอ่าวครั้งที่2สงครามอัฟกานิสถานกองทัพตะวันตกเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์ในขณะที่กองทัพรัสเซียและประเทศกลุ่มรัสเซียเช่นจีนเกาหลีเหนือยังอยู่ในยุคสงครามเย็นไม่ได้ปรับปรุงกองทัพรัสเซียรบกับประเทศขนาดเล็กพลเมืองต่ำกว่า10ล้านคนมาตลอดก็ชนะตลอดไม่ได้เผชิญกับกองทัพแบบตะวันตกจริงจังเลยสักครั้งเดียวเลยไม่มีบทเรียนอะไรบุกใครเมียครั้งแรกชนะแบบเด็ดขาดยูเครนสู้ไม่ได้เลยแต่ยูเครนแพ้ในปี2014เหมือนอเมริกันแพ้สงครามเวียดนามก็มาคิดว่าทำไมถึงแพ้ง่ายๆขนาดนั้นมีนายพลยูเครนคนหนึ่งวงเล็บนายพลอเมริกันเป็นแม่ทัพใหญ่นาโต้เขียนบทความถึงที่ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ว่าทำไมถึงแพ้และจะต้องปรับปรุงกองทัพอย่างไรเขาได้เป็นประธานเสนาธิการร่วมของกองทัพยูเครนแล้วก็เริ่มปรับปรุงกองทัพโดยขอให้นาโต้เข้าช่วยเขาฝึกนายทหารระดับพันเอกลงมาใหม่หมดได้อเมริกันอังกฤษแคนาดาไปช่วยฝึกให้ตอนนั้นกองทัพยูเครนตอนนี้คือผลผลิตของกองทัพเขาแต่ตัวเขาเองเสียชีวิตไปก่อนที่จะเกิดสงครามกับรัสเซียตอนนี้เราได้เห็นกองทัพแบบยุคสงครามเย็นปะทะกับกองทัพอเมริกันเต็มตัวในสงครามรัสเซียยูเครนเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันสู้กันไม่ได้สู้กันมาเกือบ8เดือนนี้เพราะกองทัพรัสเซียมันใหญ่มีอาวุธเยอะแรงโมเมนตัมมันก็ต้องมีระดับหนึ่งแต่หากรัสเซียปะทะตรงๆกับกองทัพอเมริกันแบบ conventional warfare แล้วโดยไม่ใช้นิวเคลียร์ป่านนี้อเมริกาบุกถึงมอสโกไปนานแล้วขนาดยูเครนซึ่งเป็น proxy
วงเล็บเป็นตัวแทนกองทัพก็รบไปเปลี่ยนแปลงอาวุธไปก็ไม่ได้สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นตะวันตกก็ทยอยให้ไม่ได้พร้อมรบตั้งเต็มที่ตั้งแต่ต้นสงครามยังสู้7เดือนแล้วและทำท่าว่าจะชนะด้วยหากสงครามรัสเซียสู้กับกองทัพที่ใช้หลักนิยมแบบรัสเซียตั้งแต่ต้นเช่นจีนหรือแม้ตะวันออกกลางหรืออินเดียกองทัพรัสเซียชนะขาดไปนานแล้วไม่มีกองทัพใดต้านทานกองทัพรถถังและการปูพรมของปืนใหญ่และการใช้หลักนิยมแบบ Operation Maneuver Group แบบนี้ได้หรอครับก่อนสงครามยูเครนพวกตะวันตกก็ไม่มั่นใจแต่ตอนนี้ผลออกมาชัดเจนว่ามันล้าหลังไปแล้วเยอะด้วยเลิกคิดได้แล้วว่ากองทัพรัสเซียจะเอาชนะได้เหมือนกองทัพฮ่องเต้แมนจูสู้กับกองทัพอังกฤษยุคสงครามฟินกองทัพสองยุคปะทะกันเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งเทคโนโลยีหลักนิยมที่ต่างกันแทบไม่ต้องลุ้นเลยว่าผลของสงครามจะเป็นอย่างไรเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนว่ามันแพ้ชนะกันเพราะมันอยู่คนละทศวรรษกันนั่นเองของกองทัพเปรียบเสมือนการเอาดิจิตอลไปสู้กับอนาล็อกอย่างไรก็อย่างนั้นนะครับสำหรับข่าวรับอรุณเช้านี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันสรุปข่าวรอบโลกจาก Workpoint Today เบลารุสเตือนตะวันตกอย่าต้อนให้รัสเซียจนมุมอเล็กซานเดอร์ลูชาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสเตือนยูเครนและชาติตะวันตกว่าอย่าต้อนรัสเซียให้จนมุมก่อนจะย้ำว่าการที่รัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์ก็ย่อมมีเหตุผลในตัวเองอยู่โดยเบลารุสถือเป็นชาติพันธมิตรสำคัญของรัสเซียที่ร่วมสู้รบกับในยูเครนมาตั้งแต่ต้นรัสเซียสั่งซ่อมสะพานไครเมียให้เสร็จกรกฎาคมปีหน้ารัฐบาลรัสเซียออกคำสั่งให้ผู้รับเหมาซ่อมสะพานเชื่อมไครเมียรัสเซียต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2023หลังสะพานดังกล่าวถูกโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้รัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในยูเครนโดยระบุว่าเป็นการแก้แค้นยูเครนที่รัสเซียเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีสะพานป้ายประท้วงรัฐบาลปักกิ่งโผล่ขึ้นกลางเปิงปักกิ่งป้ายประท้วงรัฐบาลปักกิ่งโผล่ขึ้นกลางมหานครปักกิ่งเรียกร้องเสรีภาพการเลือกตั้งไม่ขอเป็นทาสเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่กี่วันขณะที่ทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่รวมถึงเซ็นเซอร์คำในโลกออนไลน์ที่อาจนำไปสู่การค้นหาป้ายประท้วงดังกล่าวอินโดนีเซียสรุปผู้เสียชีวิตจากเหตุฟุตบอลเพราะแก๊สน้ำตาทีมสอบสวนเหตุโศกนาฏกรรมเหยียบกันตายในสนามฟุตบอลอินโดนีเซียจนมีผู้เสียชีวิต131คนเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาสรุปว่าสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากการใช้แก๊สน้ำตาโดยชี้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสถานการณ์ไม่มีความรู้ถึงข้อห้ามการใช้แก๊สน้ำตาในสนามฟุตบอลเกาหลีใต้จ้างงานเพิ่มว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนสำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยถึงการจ้างงานของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 770,000 อัตราในเดือนกันยายนหลังจากลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน4เดือนเมื่อเทียบกันปีต่อปีขณะที่ผู้ว่างงานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 74,000 คนลดลงจากปีก่อน 52,000 คนและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบโลกจาก Workpoint Today ปูตินเริ่มเสียงอ่อนระบุไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำลายยูเครนแต่ยืนยันว่าทำถูกแล้วที่บุกยูเครนและขณะนี้เรียกทหารกองหนุนได้แล้ว 222,000 นายข่าวดังกล่าว Workpoint Today นำเสนอประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เปิดเผยเมื่อวานนี้14ตุลาคมโดยกล่าวถึงสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนยืนยันว่าไม่เสียใจและได้ตัดสินใจนั้นถูกต้องและถูกเวลาในการบุกยูเครนเมื่อเกือบ8เดือนก่อนป
ผู้นำรัสเซียบอกว่าในเวลานี้ได้มีการเคลื่อนพลสำรองที่เกณฑ์มา 220,000 คนจากเป้าหมาย 300,000 โดยมี 33,000 คนเข้าไปประจำหน่วยในหน่วยรบในกองทัพและอีก 16,000 คนได้เข้าร่วมสู้รบแล้วการระดมทหารกองหนุนครั้งนี้ประกาศมาตั้งแต่เดือนที่แล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายฝ่ายมองว่ารัสเซียกำลังเพี้ยงพ้ำอย่างหนักในสมรภูมิทางตะวันออกและทางใต้ของยูเครนจนกระทั่งแม้กระทั่งฝ่ายรัสเซียที่สนับสนุนสงครามเองยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์ให้รัฐบาลหาทางแก้สถานการณ์ให้กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบปูตินย้ำว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะไม่มีการเรียกกำลังพลสำรองเพิ่มเติมทหารกองหนุนทุกคนที่ถูกเกณฑ์จะได้รับการฝึกอย่างดีท่ามกลางรายงานอย่างไปยังทิศทางตรงข้ามว่าทหารที่ถูกส่งไปในแนวรบได้การประกันฝึกไม่เพียงพอได้รับยุทโธปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งเรียกระดมพลของปูตินไม่ได้ระบุจำนวนทหารกองหนุนที่ชัดเจนแต่คาดการจากสื่อรัสเซียว่าตัวเลขการเรียกกำลังพลที่แท้จริงแล้วอาจสูงถึง 1,200,000 คนซึ่งรวมถึงคนที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะไปร่วมรบยุทธศาสตร์การรบระยะใกล้นั้นปูตินชี้ว่ารัสเซียไม่มีความจำเป็นต้องขยายวงในการโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธแบบที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีเป้าหมายเพียงแก้แค้นที่ถูกโจมตีสะพานไครเมียเท่านั้นข่าวดังกล่าวมาจากอันจันจิราและ Workpoint Today ได้นำเสนอเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าขณะนี้กำลังมีปัญหาอย่างหนักในกองทัพรัสเซียถึงการขาดแคลนขีปนาวุธระยะไกลด้วยนอกจากอาวุธพื้นฐานในสนามรบทั่วไปแล้วทิศทางของสงครามจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับสาเหตุของการระเบิดของท่อแก๊ส Nord Streamข่าวล่าสุดทางการสวีเดนยืนยัน 100% ว่าพวกเขาสามารถพิสูจน์ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการระเบิดท่อดังกล่าวแต่พวกเขาไม่ต้องการให้ทางรัสเซียรู้ว่าสวีเดนรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเจ้าหน้าที่ของ FSB หรือ KGB เดิมซึ่งเป็นองค์กรหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียอดีตเจ้าหน้าที่คนหนึ่งและเป็นผู้จัดการภาคสนามของวากเนอร์ได้ยื่นขอลี้ภัยในฝรั่งเศสทั้งนี้ทางการฝรั่งเศสบอกว่าพวกเขาจะช่วยสอบสวนเรื่องราวของอาชญากรรมที่รัสเซียกระทำขึ้นรวมถึงการคอร์รัปชันเครือข่ายการคอร์รัปชันของ FSB และวากเนอร์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสทางด้านมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียจะให้ความช่วยเหลือยูเครนด้านมนุษยธรรมเป็นเงิน400ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว 14,000 ล้านบาทนี่เป็นการยืนยันจากการโทรศัพท์ระหว่างเชเรนสกี้กับมงกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียในประเทศจีนในขณะนี้มีบุคคล2ประเภทประชาชนธรรมดาเดินดินที่ต้องการชีวิตเสรีภาพใช้ชีวิตแบบปกติและมนุษย์อวกาศที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของรัฐบาลที่ทำทุกอย่างเหมือนที่ถูกประเมินผลมาไปดูภาพเคลื่อนไหวประมาณ20วินาทีว่าพวกนี้ทำอะไรกันนะครับปรากฏการคนแขวนป้ายประท้วงบนสะพานที่ปักกิ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเป็นปรากฏการณ์ช็อคที่ทำให้บรรดาไดโนเสาร์จีนต่างตกตะลึงแล้วตอนนี้ตำรวจในปักกิ่งต้องมีหน้าที่ไปคอยเฝ้าสะพานรอยไม่ให้คนเอาป้ายไปแขวน
สุวิพันธ์จำปารายงานว่าหลังจากเมื่อวานมีคนขึ้นไปแฝงป้ายขับไล่สีจิ้นผิงบนสะพานตอนนี้ตำรวจในปักกิ่งต้องคอยเฝ้าสะพานลอยเอาไว้ไม่ให้คนขึ้นไปแฝงป้ายอีกอินเทอร์เน็ตจีนเซ็นเซอร์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการประท้วงครั้งนี้ตั้งแต่คำว่าปักกิ่งสะพานกล้าหาญจนถึงแบรนด์เพลงที่มีคำว่าสะพานรูปแผ่นป้ายประท้วงถูกลบออกเกลี้ยงอินเทอร์เน็ตแต่มีแฮชแท็กกูเห็นแล้วถูกโพสต์ว่อนในอินเทอร์เน็ตจีนนี่แหละครับสังคมที่มันไร้ประชาธิปไตยเมื่อถึงเวลามันก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนแสวงหากระหายอยากจะรู้แค่เห็นก็บอกว่ากูเห็นแล้วและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นนะครับใครอยากชมต้องชมคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนได้เลยขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื มันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นไปได้ไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา
นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับแล้วเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึ่งสองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ